เป็นครูใช่ไหมตัวฉันอยู่ไกลเราฝากเด็กๆด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยาของโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมพวกเราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นหนึ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่10ซึ่งจัดในวันที่23ถึง25สิงหาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบมาให้เป็น Best of the Best จำนวน9นวัตกรรมและเพื่อให้ครูบุคลากรผู้บริหารและเครือข่ายจากทั้ง19โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC Professional Learning Community ร่วมกันใน10ห้องย่อยโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม1ห้องเรียน1โครงงาน1 class 1 project หรือ OCOPกิจกรรมการนำเสนอโครงงานทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลของ19โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโครงการปันน้ำใจสานสายใหญ่เครือเตรียมพัฒน์ครั้งที่10 19เตรียมพัฒน์เตรียมพร้อมสู่อาชีพที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบซึ่งโครงการนี้จัดทำในทุกๆปีการศึกษาครับโครงการส่งเสริมโอกาสเปลี่ยนที่เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเครือทั้ง19โรงเรียนได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นระยะเวลา2ปีการศึกษาและในปีนี้มีจำนวนนักเรียนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนทั้งหมด14คนจากโรงเรียนในเครือทั้งหมด19โรงเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนรับผิดชอบโดยโรงเรียนนวมินทราชินูทีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโครงการที่จะให้คณะผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือทั้ง19โรงเรียนจำนวน179คนมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนด้านครูโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีโครงการที่ร่วมกันพัฒนาด้านครู2โครงการ1โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กรซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกฝังวัฒนธรรมของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการให้กับคุณครูที่ย้ายมาใหม่หรือคุณครูบรรจุใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนำมาจัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อให้โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ใช้ในการศึกษาและพัฒนาวิชาการร่วมกันโครงการด้านผู้บริหารมีโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนในเครือทั้ง19โรงเรียนรวมทั้งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนร่วมกันโครงการด้านการบริหารจัดการเป็นการสนองนโยบายเรียนดีมีความสุข Anywhere Anytimeของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย3โครงการคือโครงการจัดทำคลังข้อสอบ8กลุ่มสาระโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยี DLIT โครงการที่3คือโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตัล TU Pass Academy เป็นโครงการที่โรงเรียนทั้ง19โรงเรียนได้จัดทำบทเรียนเข้ามาไว้ในระบบ TU Pass Academy ให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันปัจจัยสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวในการยกระดับคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคือการมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมจิตใจมีปรัชญาเดียวกันคือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลทำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดียวคือพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดประจำโรงเรียนมีธงประจำโรงเรียนคือผืนธงสีชมพูปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนกลางผืนธงการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้งมีการแสดงออกที่ชัดเจนที่ให้ทุกโรงเรียนมีความรักสามัคคีกันมีความเอื้ออารีพร้อมที่จะให้ซึ่งกันและกันในทุกระดับมีศักยภาพมีความพร้อมช่วยสนับสนุนโรงเรียนน้องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพทุกๆด้านทั้งนี้เพื่อยกระดับและต่อยอดคุณภาพของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้ง19โรงเรียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในปีการศึกษา2567โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่10 TUPAT Academy 2024เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Affiliated Schoolระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ประชุมนงนุชเทดิชั่นฮอลล์ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอต้อนรับดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี